คุณสุภาวดีได้ยินไหมคะจะไม่อยู่ต้องมาก่อนได้ยินไหมคะได้ยินค่ะชัดคแจ่ะ๋วเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือทุกคนDato Emmy, can you hear me? Hello. I know I need to change my background. Correct. Yes, ma'am. Where do I change a stop video with a? It's It's already already there. there. The background is already there. We can What do see you? the background already. Sorry? We can see the background already. No, but that's the old one. It... No, this one is great. It's Sorry, sorry, say again. I don't need to have a background. No, Amy, I think your background is okay now because it's ESG already. The No, one no, with no, the but it solar. says, no, it says Maybank Kim Eng. Oh. No. Oh, okay. Okay. Yeah. So I need to change it, right? Yes. Yes, please. Oh, wait. Wait. Just go to the audio. Yes, go to the start the video button and oh, I'm sorry, go to the tab that say audio and video. Yes, yes, I'm there. And then you go to the sixth one from the top, change virtual background. They have the topic change virtual background. You can click on that. And this ในห้องแต่ในห้องเราไม่เปิดนี่ใช่ไหมเราไม่เปิดกล้องในห้องแต่ว่าของเรามันจะขึ้นเป็นอารมณ์ในแบงกิ้งเองตรงนั้นตรงไหนคะซ้ายสุดใช่ไหมคะใช่มันเปลี่ยนเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่ในไหนนะคะอยู่ห้องนั้นหรอเราเปลี่ยนต้องส่งเร็วปะส่งเราไปให้แล้วที่อะไรไปที่เคยส่งไปให้หมดไอทีอันนี้แบ็คกราวด์กินเองหรือเปล่าช่วยดูหน่อยดูกล้องตัวเองทุกคนตรวจกล้องตรวจแบ็คกราวด์ตัวเองนะเป็นกินเองหรือเปล่ากินเองคือมันเป็นกินเองไม่ได้เลยมันเป็นเซคูริตี้แล้วไงของพี่ถูกอันนะไม่คือจะแบ็คกราวด์ถูกอันไปถ้าจะดูรูปตัวเองให้ไหมส่งให้ใหม่ไหมส่งมาส่งเอาส่งให้ใหม่เอาใครให้เอาใครเอาบ้างคะเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วกันอารพัฒน์ธัญราชปนัดดาแก้วตาด้วยแก้วตาของแอสซิลิตี้แล้วแต่วันนี้ก็น่าจะติดชิ้นนั้นแหละในของเดี๋ยวซื้อกับซื้อไงอ่ะกับไงวะส่งให้เอมมี่ด้วยก็ได้เปลี่ยนเองก็มีแบงค์ซีเคียวริตี้อยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรมีแบงค์แล้วที่อยู่ตรงนี้ก็เช็คโอเคมีแบงค์แล้วทำไมถึงอื่นอ๋อท่านถามไม่เจอใช่ไหมไม่ใช่ว่าของเขาอันแล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรกลับมาถึงแล้วอันนี้วิดีโอคือแบ็คกราวด์คุณเอมี่ that go Amy is everything alright from your side อ๋อแล้วครับคือไปทางเห็นตรงนี้ดูรอบแต่ว่าป๊อปอัพเห็นหน้าตัวเองแก้ตรงไหนแก้ตรงไหนพี่ลูกอะไรนะไปส่งไปให้บ้างนะฉันก็ไม่เห็นด้วยเอาอะไรมีแอร์ได้ก็ค่ะแบบเขาอยากจะเห็นหน้าเขาเล็กๆทำเลเยอร์หนึ่งเซ็ตบอลคุณกูบอลของเราใช่ไหมลักษณะบอลเลยที่อันโทษนะคะอยากเห็นหน้าตัวเองเล็กๆทำยังไงคะช่วยเดินมาดูหน่อยเปิดก็เพิ่มเมนชั่นก็ตุยตุยเห็นหน้าตัวเองระวังพูดเดินมาดูเชีย
ลองแชทพัทริกหน่อยไหมนี่กำลังบอกคุณพัทริก Good morning คุณพัทริก Good afternoon นะ Good afternoon คุณพัทริก Can you hear us Can you hear us คุณพัทริกCan you speak? We don't call it early. Okay, you don't have to speak, but you have to greet the audience. Maybe you can say something. But they didn't come by. 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 Okay, now I can speak. Okay, good. Okay, we can hear you, Patrick. I can hear.I can't, can you resend the pictures, the background? Yes, I do it now. คุณปนุชจะ do it now. Okay, send it to me now, so then I can put it in the background. The background is already very nice already. Okay, let's go, Amy, we can see your background. Send.Okay, a background sent to you, could Patrick. Thanks. I will download that and put it on. Background more, Patrick. ในห้องนี้มันจะตรงเนี้ยคนพูดจะมืดตรงเนี้ยถ้าของพี่แอร์ตัวนะถ้าของพี่ตัวละหมดพอพี่ๆไปลองไฟมาแล้วมันไม่เวิร์กกลัวมันแยงตาไอ้ไฟนั่นอ่ะมันจะแยงเข้าไปที่ตาใช่ไหมเราต้องนั่งข้างหลังมันเหมือนกลุ่มหน้าที่ตะลอกไปอ่ะแต่ของพี่นี่สูงของพี่แอร์สูงแต่ว่าไอ้อันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวอันนี้เตรียมในห้องก่อนว่าในห้องเราจะใช้ไมค์กลางถูกไหมครับต้องปิดไม่งั้นเสียงจะเอ็กโคคือคนหนึ่งส่วนก็เปิดได้คนเดียวมันจะมีตัวฟ้าอันโน่นนะคือยูดูทาวทูเชนจ์เดอะแบ็คกราวด์ไมค์กลางนะไม่งั้นเสียงจะเอ็กโคเช่นแก้วลิงก์อันนี้มีไหมเองห้องเล็กๆมันต้องเข้าไปไม่มาหรอกพร้อมยังไงก็เห็นกำลังทำอยู่สักครู่ที่ตัวค่ะคุณแพทริก do you need a suggestion on changing the background no I think I'm good it's just you know it gets sent to the iPad so I have to put it on my computer okay okay. So I should be fine. Okay, thank you. I'll let you know in 1 minute if it worked. Okay, no problem. Take your time. ทำไมมันเอาบางเห็นมาอยู่สรุปคือ we have how many IT to IT ใช่ไหมคะ is that correct okay นี่ไงได้แล้ว okay 1 2 3 IT okay it worked okay it worked oh it works perfectly.Thank you. The background to be in the it'll be fine. If you're not on site, it won't be anything. And then I'll be in window. Oh, that's okay. Let me look at it. Hold on. Okay. Hey, me, background okay, but.Okay. ไม่โอเคโอเคทำไมอ่ะมันเป็นสื่อเหรอเป็นสื่อไม่ดีไม่เป็นไรใช้ได้ใช้ได้ That's what it said. ใช่ห้ามใช้ external อ๋อแล้วห้ามใช้สื่อ Oh, okay ใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมจริงๆก็จริงๆไม่โอเคRight? จริงๆไม่โอเคไม่โอเคอ่ะ ESG อยากได้ ESG Oh they want ESG background Amy do you have one คุณปนุช send you already right Oh no I haven't sent to Amy yet I'll do it now I do it now So you have to change it on your there's a way to change it on the Okay wait can we change send Oh she has to change it Okay ต้องทำเองทำเองOh, you have to do it. Can you remote control to do it? ทำไม่ได้ใช่ไหมคะ Can you do that? ทำเองทำให้ได้ไหม
checking with no checking. ต้องมีโปรโฟนYes. When I did it, I went to the button on the bottom, the background, and then I just pushed it. Oh, it shows up. Thank you. Yeah, that's the one. Perfect. Okay. อันนี้ดร.นิพนธ์ยังไม่ใช่หลายคนนะบอกว่าเขาไม่รู้นะว่าถ้าเราอันมิวท์ให้เขาพูดใช้ได้ใช่ป่ะตอนคนสมมติว่าคนเทสโนไม่แต่ว่าถ้าทุกคนเขาเป็นเราที่เราบอกเราปิดใช่ไหมปิดเสียงแบบเนี้ยไอ้กลับเข้าไม่ได้ต้องขอให้อนุญาตอีกใช่ so be careful ว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะพอเขากดปั๊บเราเลิกพูดใช่ไหมปิดอันมิวท์เขากลับไม่ได้แล้ว let's force it okay just be careful thanks ตอนนี้So, Dr. Evans, is here yet? Not yet. Not yet. Okay. We still have time. Ricardo is forward. Yeah, he knows. Ricardo is here. We're missing two board, Ricardo and Dr. Evans. คือพี่ต้องพูดทั้งหรอคือพี่แก้วก็หมายถึงว่าถ้ามีอะไรที่ assist อะไรอย่างเงี้ยพี่แก้วก็พูดเจอไปอังกฤษเลยเอ๊ะแล้วทนายจะมาไหมทนายไม่มาเลยลูกตอนก็แบบสุนัขอะไรนะคะพี่ก็ผักพี่ก็ผักขึ้นมาแล้วพี่อ่านเลยอ่ะเนี่ยเยี่ยมๆนะของพี่ตลอดอ่ะไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากถ้าถามก็ถามผลประกอบการแหละที่ตัวพี่แอร์ถ้าถามเรื่องพี่แอร์นั่นแหละตัวเลขอ่ะเข้ามายังทานมาแล้วขอโทษพี่แอร์มันดูเมื่อกี้เอาไว้ดูซิมีด็อกเตอร์ริทงก์กับริคาร์โดทำวิชาปฏิมาแล้วโอเคเติร์นก็ข้างหน้านั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะผิดผิดวิชาถ้าเจอแบ็กกราวด์ผมไม่มานะเปิดแบ็กกราวด์ให้ประธานไม่มาของดร.ริทงเอายังไม่โชว์เลยค่ะฮะดร.ริทงเลิกสาบอะไรนะตรงสิ่งที่ข้างบนที่มันเขียนว่า audio and video แถบข้างบนอันที่ห้าจับซ้ายเห็นผมยังเห็นแล้วเสร็จแล้วถ้าแบ็คกราวด์ยังไม่มาเลยค่ะตรงนี้คือตรงแก้วแบ็คกราวด์ไม่มานี่ต้องทำไงนะต้องกดตรงปุ่มสตาร์ทวิดีโอค่ะตรงสามเหลี่ยมเล็กๆด้านขวาสตาร์ทวิดีโออยู่ตรงกลางล่างสุดค่ะท่านเดี๋ยวนะแบ็คกราวด์มาแล้วที่มาแล้วพูดคนเดียวพอหลายคนงงไม่ใช่กินเองค่ะมันเป็นกินเองนะท่านฮะพี่เอ๋ยมันเป็นกินเองเลยถ้าแกให้ขึ้นแกใหม่ทันโอ้ได้แล้วครับด็อกเตอร์โอเคเอ๊ะแล้วทำไมมันเดี๋ยวนะมุมมันยังไงนะเนี่ยมันเป็นอะไรกันได้แล้วต้องส่งแล้วบอกคือมันยังเป็นในแบงค์กินเองอยู่เลยค่ะเดี๋ยวฮะของผมจอขึ้นผมขึ้นนั่นเองพี่เอ๋ยส่งมาดีกว่าคุณคาโดมาแล้วค่ะคาโดมาเอ็นสคริปต์อันนี้ค่ะคาโดมา can you hear us yes I can hear you good afternoon everyone good afternoon thank you ท่านมาดีต้องเปลี่ยนเหมือนกันไม่เป็นไรของเขาของเขาเป็นจริงเองของคุณจะเปลี่ยนอะไรที่มันละฮะคุยกับผมอยู่เปล่าครับของผมโอเคยังพอดีของท่านเป็นสกรีนข้างหลังยังเป็นเวทแบงกิ้งเองค่ะที่จะเป็น security นะคะแล้วทำไมอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคดีก็เป็นครั้งที่แล้วที่ผมบอกมีปัญหาอยู่ไงว่ามันกลับด้านผมดูแล้วมันกลับด้าน
แต่ตรงนี้ไม่กลับคือจากปลายทางตรงนี้ไม่กลับค่ะต่อโอเคค่ะงั้นขอดูจอโอเคแล้วโอเคอย่างนะผมเสียงชัดค่ะภาพชัดค่ะไม่ทำไมมันอยู่ริมแล้วเนี่ยแต่อันนี้ยังไม่เริ่มนะคะเริ่ม2:30ค่ะรู้เหลือจากกี่พยักคนเดียวเนาะตรวจเอทิเคทตรงโอเคแล้วใช่ไหมครับโอเคค่ะภาพชัดค่ะเสียงชัดค่ะท่านโอเคงั้นเดี๋ยวผม stop my video ก่อนนะค่ะไม่ใช่ดูซิว่ามีกล้องเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็ส่งไปเข้ามาตอนนี้เหลือแค่คนนั้นคนเดียวมีที่พิมพ์ไม่ที่พิมพ์บางคนแค่ไม่ใช่โฟโต้นะคะพิมพ์ให้คนตกลงใช่ไหมว่าใช้ชื่อของผู้เรียนตามสอนใช่ไหมอยากให้ได้ยินอยากจัดใจขึ้นไหมมีวิธีไหมถ้าไม่ใช่โฟโต้กลัวจะตอบตัวมันใช่โอเคสวัสดีค่ะท่านแก้วผมค่ะอันท่านอันมิวตัวเองไม่ได้นะคะไอทีท่านไหนคะมาช่วยดูค่ะลองกดอันมิวอีกทีลองกดอันมิวอีกครั้งได้ไหมคะเขาเปิดประเทศไม่ท่านต้องล็อกของผมไว้อ่ะให้ท่านกดโอเคก็ได้ท่านจะสามารถเปิดติดเองได้อันนี้นะคะแค่ตัดโปรโพสใช่เดี๋ยวจะเปิดโปรโพสใช่เปิดติดเองแอสไซน์ให้ท่านเป็นโค้ชท่านจะสามารถเปิดติดเองตอนนี้เราได้แอสไซน์ให้ท่านเป็นโค้ชนะคะท่านสามารถที่จะเปิดปิดไมค์ได้เองโอเคได้ไม่ตลอดนะคะที่เครื่องแก้วค่ะขอบคุณโอเค Good morning Amy Hey good afternoon Amy Good afternoon RicardoHi, good afternoon, Chair. Hi. สวัสดีสวัสดีครับ Should we, can I request all board members to be co-host then, right? Can we do that, please? Thank you. Auntie, can you make it way back? Okay. How do you do that? คุณสงครามวดี Mr. Ricardo. Yes, hi. What should I do?
No, nothing, sir. We just try to make all the board members and co-hosts of this meeting. All right. Okay. Claudio. คุณ Patrick. คุณ Patrick เข้ามาด้วยเปล่าวันนี้อยู่ทุกคนพบแล้วค่ะ Board members are here already. Oh, Patrick, how are you? Okay, so Patrick, Ricardo. So handsome. So beautiful. I even had a shave today. ช่วยดู background พี่ทำไมมันกลับหลังหันหน้าแล้วแต่ว่าทางปลายทางไม่เป็นค่ะอ๋อหลักฐานโอเคอาการเดียวกันนะพี่จาวผมดูในจอผมมันก็กลับหัวกลับหางกันแต่ว่าเขาบอกว่าปลายทางไม่เป็นไรเอค่ะสวัสดี Good afternoon Amy Good afternoon, ladies and gentlemen. We are in EAGM meeting year 2022 of Maybank Security Thailand Public Company Limited. The meeting will start at 2:30 p.m. sharp Bangkok time or 3:30 p.m. Malaysian time and Hong Kong time. Before meeting starts, please allow me to remind you as follows. For presenters who are sitting in the boardroom right now, please look at the camera in front of you.When you're speaking, not over there. Everyone in this room request to turn off your cell phone or please put it in vibration mode. For Dr. Amy, Mr. Ricardo, Mr. Patrick, when Dr. Aripong will introduce your name, but we introduce you by speaking your name and you may greeting everyone in short messages. Once the introduction has been complete,Please stay locked on until the meeting ends, but you may turn off your video camera, which is in the middle at the bottom of your screen, because the meeting will be conducting entirely, and you may leave, but stay locked on. Thank you very much. It's 2:17 at the moment. We will wait until 2:30. Thank you.อันนี้มันจะเร็วไป3นาที so I can actually unmute myself and then mute again correct all right correct yes ma'am thank you you're welcome and all board members look perfect at this point of time very beautiful and handsome especially Patrick since he's actually got a jacket on Correct. I couldn't agree more. I think it's the first time I'm having a white shirt on since 12 months ago, actually. So it's not getting a lot of use at the moment. I had to remind myself how to tie a tie, how to put on a tie. When was the last time that you put it on? Maybe our last AGM. Okay. So do we know how many shareholders will actually turn up for this one? Companies around four persons.But this one will be recorded and shared on the SET site, is it? Yes, it will be recorded. The whole meeting will be recorded and then posted onto the company website after the meeting. Okay. By the way, what is our shareholding now? You mean the percentage of the shareholding? Yeah. It's 83.25%, Kun Amy. Thank you.
Do you know the shareholder meeting this year in Thailand? Is it all online? I'm not so sure, Chairman. Maybe you should. Yes, I'll find out and then inform the board. But then, is there a what is the position for the from the stock market SET that in the future we can do online or we have the physical? Maybank's AGM, 62nd AGM is on Thursday, Chairman. So it is also virtual. Is virtual. Yep. Yes, yes. But in the future, if this thing is over. Yep. It should be physical. It should be physical. Yes. มีประตูเข้ามาจริงหรือเปล่าเนี่ยให้ครบตามกฎหมายแล้วกันนะครับเอาค่ะเพราะว่ามีมอบฉันทามาแล้วค่ะมอบฉันทาครบกี่คนนะต้องกี่คนนะมอบฉันทา25ค่ะต้อง25คนใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีคนมอบฉันทา25คนใช่ไหมคือรวมทั้งมอบฉันทาแล้วก็ประชุมจริง25รายค่ะสี่สุดท้ายดีกว่า
แก้วพี่แก้วเดี๋ยวถ้าตรงนี้เป็นสักก็เริ่มหนึ่งได้ยกสามทีหรือจะสักสามเลยจ้าวเอามันจะเร็วกว่านิดนึงเอาเป็นสามทีสามนะแต่เปิดประชุมก่อนได้ไหมตอนนี้เปิดได้ไหมระบบเปิดประชุมไปก่อนได้ไหมไม่มาแล้วแหละพี่ว่าหมดแล้วเปิดละเปิดละดีนะพี่เอ็มไม่มีเปิดละเรียบเลยว่าต้องทำแผนสิเขาบอกคือมันจะเป็นในตรงกับเราเนี่ยใช่ไหม
ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นนะคะขออนุญาตเปิดประชุมค่ะเริ่มเรียนครับสวัสดีค่ะท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านค่ะเรียนท่านประธานและกรรมการบริษัททุกท่านดิฉันปนุชชวันกุลเลขานุการบริษัททำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AGM ในนามบริษัทดิฉันขอกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ค่ะขออนุญาตปิดการลงทะเบียนและเปิดองค์ประชุมค่ะณบัดนี้ดิฉันขอแถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมโดยผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน4รายนับจำนวนหุ้นได้ 235,200 หุ้นผู้รับมอบฉันทาจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน26รายนับจำนวนหุ้นได้476,156,190 หุ้นรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น30รายนับจำนวนหุ้นได้476,391,390 หุ้นโดยจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ47ค่ะหน้าถัดไปค่ะในการนี้ที่ฉันขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมซึ่งกำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะทำการโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนนเมื่อถึงเวลาลงคะแนนประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหน้าถัดไปค่ะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยการลงคะแนนที่มีให้เลือก3ตัวเลือกได้แก่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้โดยสามารถกดที่ปุ่มลงคะแนนสีเหลืองนะคะหลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มส่งคะแนนผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้นค่ะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามีมติเห็นด้วยค่ะหน้าถัดไปค่ะหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงให้นับ1หุ้นเป็น1เสียงและให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติเว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่นถ้าคะแนนเสียงเข้ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหน้าถัดไปค่ะการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทาได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทาเรียบร้อยแล้วซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้วค่ะการแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยในแต่ละระเบียบวาระใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดและเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระระบบจะไม่สามารถแก้ไขใดๆได้อีกเพื่อความโปร่งใสและหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติบริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้วจะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันทีหน้าถัดไปค่ะทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผู้ถือหุ้นที่มีคำถามข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถถามคำถามได้ในระหว่างวาระนั้นๆคำถามอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถถามได้ในวาระอื่นๆหน้าถัดไปค่ะหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มสีฟ้านะคะมุมขวาด้านล่างที่เขียนว่าส่งคำถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้นและกดปุ่มส่งคำถามสีเหลืองนะคะเพื่อยืนยันคำถามจะถูกเข้าคิวรอไว้และเมื่อถึงวาระการถามคำถามบริษัทจดทะเบียนจะอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาเพื่อส่งต่อให้คณะผู้บริหารต่อไปค่ะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีนะคะ CG code จึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ล่วงหน้านะคะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้โดยทั้งสองเรื่องนะคะบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ในระหว่างวันที่18พฤศจิกายน2564ถึง31มกราคม2565แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใดค่ะบริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติจึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยได้ใช้ระบบของบริษัท Digital Asset Platform จำกัดบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี2557ค่ะทั้งนี้ดิฉันขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อให้มีคนกลางนะคะที่มีความเป็นอิสระเป็นสักขีพยานช่วยนับคะแนนจึงมีที่ปรึกษากฎหมายนะคะส่งตัวแทนเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยคุณปกปักทองพักดีจากบริษัทกฎหมาย FBLP จำกัดเป็นตัวแทนค่ะในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญดร.อารีพงษ์ผู้ชอุ่มประธานกรรมการบริษัทเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี2565ของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนอย่างเป็นทางการค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับในลำดับต่อไปผมขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทซึ่งการประชุมในวันนี้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด6ท่านจากทั้งหมด6ท่านนะครับหรือคิดเป็นร้อยละร้อยครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทดังมีรายนามและตำแหน่งดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกนางสาวโสภาวดีเลิศมนัชชัยนะครับกรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครับท่านที่2คือนายอารพัฒน์สังขรัตน์นะครับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีกรรมการอีก3ท่านนะครับที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มานะครับท่านแรกก็คือนางฮามินดาบินติมอริสกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดีเอมี่นี่มาจากมาเลเซียนะครับและท่านที่4คือนายฮานโจฮานแพทริกแซนเดนจากฮ่องกงนะครับเป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาค่าพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแพทริก Good afternoon everybody it's always a pleasure and an honor to be at these meetings and I hope we will soon be able to meet all of us in person as well thank you ท่านที่5นะครับก็ประชุมมาจากฟิลิปปินส์นะครับนายริคาร์โดนิกานอจากซินโตนะครับเป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบริคมิสเตอร์ริคาร์โดสวัสดีดอนบาย ladies and gentlemen I hope this finds all of you well I appreciate very much and ask for your continued support for the company your board your management and employees during these difficult times ขอบคุณครับThank you. And ท่านที่6คือกับผมเองนะครับดร.อริพงษ์ผู้ชุมเป็นประธานกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งผมจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้นะครับและขอแนะนำผู้บริหารอีก2ท่านได้แก่ท่านแรกคือคุณอริยากัญจนบัตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงินท่านที่สองคือคุณธัญราชมีนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับและขอแนะนำตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน EY จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทหนึ่งท่านคือคุณรัตนาจาระนะครับผมขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระนะครับผมขอให้พิจารณาเรื่องต่างตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้นะครับวาระที่หนึ่งรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2564นะครับ
ผมขอมอบหมายให้คุณอารพัฒน์สังครัตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2564เพื่อที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวครับขอเชิญคุณอารพัฒน์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านประธานในวาระนี้ให้แบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้นะครับ1คือผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี2564 2คือภาพรวมของธุรกิจและกลยุทธ์ปี2565 3คือความรับผิดชอบต่อสังคมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับผมขอให้คุณอารยาหัวหน้าฝ่ายการเงินรายงานผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี2564ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณอรพัฒน์สำหรับในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี2564นะคะรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 27% นะคะจากปี2563จาก 2,818 ล้านบาทนะคะเป็น 3,592 ล้านบาทโดยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจในหน้าหลักทรัพย์นักลงทุนบุคคลนะคะซึ่งในปีนี้สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนบุคคลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนเป็นอย่างมากนะคะทำให้รายได้ในส่วนนี้ของเราเนี่ยเติบโตมากกว่าปีที่แล้วนะคะนอกจากนี้ธุรกิจวานิธนกิจของเราก็เติบโตเช่นกันซึ่งในปีนี้บริษัทก็ได้ช่วยลูกค้าให้บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจขนาดใหญ่ได้หลายดีลนะคะรวมไปถึงการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเติบโตตามการขยายตัวของยอดเงินให้กู้ยืมนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายแม้จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของเราจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะแต่ว่าอัตราส่วนรายได้อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ของเราเนี่ยลดลงจาก 79% นะคะมาอยู่ที่ 74% ซึ่งการลดลงของค่าใช้จ่ายก็เป็นโดยหลักเนี่ยมาจากการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรนะคะอย่างเช่นการลดจำนวนสาขาการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนการลดการใช้กระดาษเป็นต้นนะคะโดยกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี2564 อยู่ที่761ล้านบาทนะคะซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพดังที่กล่าวนะคะกำไรต่อหุ้นของเราจึงเพิ่มขึ้นจาก 0.85 บาทต่อหุ้นนะคะเป็น 1.33 บาทต่อหุ้นหน้าถัดไปนะคะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของเราท่านจะเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินของเรานะคะยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งนะคะโดยสินทรัพย์รวมของเราเพิ่มขึ้น 43% จากปีที่แล้วนะคะโดยเพิ่มขึ้นหลักจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ เงินลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกรรม Single Stock Future Block Trade นะคะในส่วนของหนี้สินรวมของเราเพิ่มขึ้น 56% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของของเราเนี่ยยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับเดิมนะคะอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE ของเราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจาก 10.91% ในปี2563นะคะเป็น 16.16% ในปี2564ค่ะนี่คือผลการดำเนินงานในภาพรวมนะคะขอเชิญคุณอรพัฒน์ค่ะขอบคุณครับคุณอารยาครับขอหน้าถัดไปนะครับถัดไปหน้านึงครับครับผมขอเสนอภาพรวมของธุรกิจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องกลยุทธ์ของปี2565นะครับในหน้านี้เนี่ยคือถ้ามองไปแล้วมี2กราฟนี่คือมันคือสัดส่วนของนักลงทุนนะครับคือการซื้อขายของนักลงทุนกลุ่มต่างๆกลุ่มหมายความว่าจากกลุ่มรายย่อยกลุ่มสถาบันนะครับถ้ามองไปเนี่ยผมขอให้เน้นแค่สี2เส้นนะครับสีเหลืองกับสีแดงถ้าจะสังเกตนะครับตั้งแต่4 5ปีหลังมาเนี่ยครับสังเกตว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยตอนแรกลดลงไปแต่2ปีหลังเนี่ยขึ้นมาสูงมากนะครับตอนนี้อย่างปีก่อนเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ47,000 ล้านนะครับถ้ามองสีแดงเนี่ยคืออันนั้นเป็นนักลงทุนสถาบันของ Foreign Institution นะครับสังเกตว่าถ้าเป็นข้างขวาเนี่ยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยแล้วเนี่ยขึ้นไปสูงมากในปี2ปีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือว่าในตลาดเราเนี่ย2ปีหลังจากโควิดเกิดขึ้นเนี่ย
จะเห็นว่าvolume ของในตลาดขึ้นสูงมากมากแต่ว่าการขึ้นสูงเนี่ยมาทั้งสองฝ่ายฝ่ายรายย่อยแล้วก็ฝ่ายสถาบันด้วยนะครับหน้าถัดไปครับโอเคในผมขออันนี้คืออยากให้ดูว่านักลงทุนบุคคลเนี่ยถ้าดูแค่นักลงทุนรายย่อยอย่างเดียวนะครับเนี่ยว่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาจากรุ่นไหนรุ่นหมายคำว่าพวกเจนนะครับที่เราได้ยินว่าเจน X Gen Y Gen Z นะครับถ้ามองข้างซ้ายครับจะเห็นว่าในปี2021ปีก่อนนะครับเห็นแท่งมันสูงมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังขึ้นมามากกว่า 130% คือส่วนมากออกมาคนที่มาเปิดบัญชีเนี่ยในตลาดไทยเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่กันหมดเลยถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มนั่นนะครับคือ Gen Y กับ Gen Z นะครับถ้า Gen Y นะครับก็คือคนที่ประมาณอายุ27ถึง42ก็ยังอยู่ในวัยที่ไม่กำลังprime ดีถ้าเป็นพวก Gen Z เนี่ยก็จะต่ำกว่า27นะครับสังเกตว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่จะมาเยอะมากแล้วถ้าเราเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2017เนี่ยสังเกตว่าความเติบโตเนี่ยมาไปเร็วมากอย่างปีมันก็ใกล้ๆกับตอนที่พอโควิดเริ่มขึ้นปั๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามา Gen Y กับ Gen Z เนี่ยมาเติบโตอีกมากถ้ามองเฉียงปีก่อนนะครับแค่9เดือนแรกของปี2021เนี่ย 78% ของที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาจาก Gen Y กับ Gen Z หมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นความสำคัญมากนะครับถ้ามองข้างขวาเนี่ยอันนี้คือเป็นกราฟที่ได้มาจากทำเป็นเซตเป็นคนเก็บข้อมูลนะครับคร่าวๆเนี่ยอันนี้คือเป็นการเติบโตของออฟชอร์นะครับการลงทุนที่ไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นบุคคลรายย่อยเนี่ยตกลงนี่ไปลงทุนอะไรบ้างถ้ามองข้างขวาสุดเลยครับจะเห็นว่ามีหลายสีอันนั้นนะครับที่มีหลายสีเพราะว่านักลงทุนในเมืองไทยนะครับอยู่ในเมืองไทยหรือว่าจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะสังเกตว่านักลงทุนจะไปหลากหลายมากหลายผลิตภัณฑ์สีฟ้านั่นคือพวกequity ก็คือoffshore นะครับหุ้นถ้าเป็นสีเขียวนะครับเป็นพวกฟันคือกองทุนถ้าเป็นสีเหลืองคือพวกพันธบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์สิ่งที่สำคัญคือว่าในตลาดไทยเนี่ยinvestor จะซื้อในเมืองไทยซื้อเมืองนอกเนี่ยส่วนมากจะไปหลากหลายมากหลายผลิตภัณฑ์ครับโอเคหน้าต่อไปครับอันนี้นะครับก็คืออยากจะไฮไลท์ว่าความสำคัญของเรื่องดิจิทัลเนี่ยตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ทราบอย่างทุกอินดัสทรีในเมืองไทยเนี่ยความสำคัญเรื่องดิจิทัลมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี่อยากให้ดูว่าในลูกค้าที่มาใหม่ๆเลยครับใน investing เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยจะเป็น generation ไหนนะครับใดก็ตาม X Y Z เนี่ยถ้าดูจากสีเหลืองๆแท่งสีเหลืองๆเนี่ยส่วนมากจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเกือบ 100% มากกว่า 90% ทุกกลุ่มนะที่บอกว่าพอมาเปิดบัญชีใหม่เนี่ยทุกคนส่วนมากเนี่ยจะผ่านจะใช้การเงินผ่านอินเทอร์เน็ตหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นเรียกว่า digitally savvy อันนี้ก็พอมาดูในเรื่อง investing ก็เหมือนกันคือคนไทย investor ไทยเนี่ย generation ไหนเนี่ยก็ตามนะครับจะใช้ดิจิทัลอย่างมากอันนี้มันสำคัญเรื่องทั้งสองอย่างนะครับว่าการเติบโตของตลาดคือมันเป็นเรียกว่า balance growth เกี่ยวกับนักลงทุนรายย่อยกับนักลงทุนสถาบันแล้วก็เรื่องดิจิทัลเนี่ยมันเป็น foundation ของทาง Maybank Security ในการเติบโตนะครับหน้าต่อไปครับโตในเรื่องกลยุทธ์ของเราครับในปีก่อนตอนที่มี AGM ก็พูดถึงว่าการเติบโตนะครับทาง Maybank Security เน้นการเติบโตแต่ว่าผมอยากจะเน้นบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากปีก่อนนะครับในกลยุทธ์เนี่ยตอนที่ยินปีก่อนบอกว่าทาง Maybank Security มีมุ่งเน้นความต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าจาก trading เป็น investing ก็การจะดูแค่มาในการซื้อขายหุ้นเนี่ยเป็น investing จริงๆเลยที่มันต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าหุ้นนะครับเรื่องอย่างที่เราพูดถึงตั้งแต่ปีก่อนคือเรื่อง digital transformation ความสำคัญของเอาดิจิตอลเนี่ยมาใช้ทุกอย่างในการทำงานไม่ใช่แค่แอปใหม่แต่ว่าการทำงานทุกอย่างในเบื้องหลังเนี่ยต้องเป็น more digital มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะไฮไลท์3อย่างที่จะเห็นในปีนี้ครับ1อันแรกนี่คือประมาณไตรมาสต้นไตรมาส3เนี่ยจะมีแอปใหม่ออกมา
ครับเป็น new app ของMaybank Security ครับชื่อคือ Maybank Invest นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มอันใหม่นะครับในการลงทุนคือในการลงทุนคือ investing ไม่ใช่แค่การซื้อขายหุ้นนะครับเป็นถือว่าเป็นแอปอันใหม่ของเราเนี่ยที่ในตลาดไทยคิดว่าจะเป็นเรียกว่า most complete คือมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแต่สำคัญคือว่าแอปอันนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราเนี่ยลงทุนง่ายขึ้นและลงทุนผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เขาและในเรื่องอยู่ในเรื่อง risk profile เขาด้วยนะครับความเสี่ยงเขานะครับก็ถือว่าจะเป็น hopefully เป็นเรียกว่า game changer ของเราอันที่สองคือมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยในเมื่อตลาดก็เห็นแล้วว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ย investor เนี่ยจะเดี๋ยวนี้จะดูผลิตภัณฑ์เยอะมากเพราะฉะนั้นปีตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยเราก็เน้นบวก product ใหม่ๆขององค์กรเรานะครับแต่สำคัญเนี่ยคือไม่ใช่แค่เราเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นoffshore equity คือหุ้นต่างประเทศหรือว่าธนบัตรในเมืองไทยหรือว่าซื้อกองทุนนะครับ offshore onshore เนี่ยสองอย่างที่เราทำให้ดีขึ้นคือหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรียกว่า global หรือ offshore นะครับเราได้มาทำ partnership กับ BNY Mellon ก็คือเป็นถือว่าเป็นชื่อเสียงของเมืองนอกเป็นองค์กรที่อยู่มาเป็นหลายร้อยปีแล้วครับแล้วก็เป็น one of the best นะครับก็ New York Mellonที่สองนะครับคือการที่เรามี product เยอะแยะเนี่ยความสำคัญคือการที่เราเรียกว่าจะทำไงให้รวม product ให้ถูกต้องคือพูดง่ายๆคือการทำ portfolio allocation อันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มแบบอีกหลายปีแล้วแต่ว่าตอนนี้หลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยคือเอาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมารวมกันเนี่ยแต่มันมีวิธีการรวมกันคือมันเป็น more เรียกว่าไม่ใช่แค่ fundamental กับ technical แต่ว่ามันเป็นการทำเรียกว่า quantitative modelingที่ถือว่า very sophisticated นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอย่างนั้นไป portfolio allocation อันที่สามนั้นคือถ้าตั้งแต่ปลายปีก่อนเนี่ยทาง Maybank Security ก็ถือว่า rebrand อันนี้เราเป็นความสำคัญมากเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างข้างในองค์กรเราแต่จริงๆแล้วข้างนอกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยให้มาทางลูกค้าของเราเห็นว่าองค์กรตรงนี้เป็นองค์กรที่เปลี่ยนไปนะครับลูกค้ารุ่นใหม่ก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ new brand ของเราเนี่ยจะเน้นเรียกว่า acquisition ของผมพูด Gen Y กับ Gen Z มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น new brand นะครับถ้าหลายท่านได้ดู ATO ตอนเช้าเนี่ยใน Facebook ก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วรายการก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับหน้าถัดไปครับโอเคตอนแรกที่เราเริ่มมาคุยครับในเรื่องของภาพรวมของธุรกิจเนี่ยผมได้เน้นว่าการเติบโตในเมืองไทยมีทั้งสถาบันแล้วก็ทั้งรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับ Maybank Security จะรองรับธุรกิจในการเติบโตเนี่ยเราเริ่มแบบปีก่อนแล้วว่าเราได้ปรับองค์กรข้างในแล้วก็ได้สร้างทีมงานใหม่เนี่ยถือว่า cross business ข้างในเกือบหมดเลยรวมทั้ง institutional brokerage ก็คือนักลงทุนที่เป็นสถาบันinvestment banking ด้วยนะครับ equity derivative ก็ใหม่แล้วเราก็เพิ่มทีมใหม่เลยที่ไม่เคยมาก่อนพวก IT innovation ที่จะ drive digital เพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ในต้นปีนี้จะสังเกตว่ามีหลายผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่มี services ใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเป็นพวกสถาบันเนี่ยก็จะทำพวก DMA มากขึ้นพวก high frequency trading มากขึ้นถ้าเป็น investment banking สังเกตว่าตอนนี้เราก็เริ่มบุกตลาด M&Aนะครับ advisory แล้วก็เรื่อง IPO ก็มีมากขึ้นนะครับใน IT innovation เนี่ยอย่างที่พี่เล่าให้ฟังก็เห็นแล้วว่าแอปอันใหม่เรียกว่า Maybank Invest ออกมาต้นไตรมาส3เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะมีอะไรถือว่าเป็น acceleration ในการเติบโตของ Maybank Security มากขึ้นแต่ว่าเป็นการเติบโตที่ถือว่า balance growth คือว่าทั้งฝ่ายนักลงทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนสถาบันทั้ง2ฝ่ายนะครับขอบคุณครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ขอให้ต่อไปนะครับก็ขอให้ผมขอเรียนเชิญคุณธัญราชครับผู้อำนวยการอาวุโสนะครับมาพรีเซนต์เรื่องของความรับผิดชอบของทางผมนะครับครับขอบคุณครับคุณอรพัฒน์นะครับในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับบริษัทได้เข้าร่วมโครงการซึ่งผ่านการรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่21พฤษภาคม2555และได้ผ่านการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกเมื่อวันที่20พฤษภาคม2562ครับนอกจากนี้ทางกลุ่มธุรกิจ Maybank มีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวจึงมีการจัดตั้งคณะทำงานและมีการนำเสนอ4คำมั่นสัญญาในการสร้างความยั่งยืนในสังคมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทเพื่อที่จะเป็นผู้นำด้าน ESG ในระดับอาเซียนภายในปี2568ซึ่งได้แก่ข้อที่1การที่เราจะมีรายได้จากผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน 50,000 ล้านริงกิตภายในปี2568ข้อที่2เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิต1ล้านครัวเรือนทั่วอาเซียนภายในปี2568ข้อที่3ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งทางกลุ่มตั้งเอาไว้ว่าจะเป็น Net Carbon Zero Equivalent ภายในปี2593หรือปี2550ใช้เวลา1ล้านชั่วโมงต่อปีในการช่วยสร้างความยั่งยืนในสังคมและส่งมอบ 1,000 โครงการได้ความยั่งยืนแก่สังคมอาเซียนภายในปี2568อันนี้คือสิ่งคำมั่นสัญญาที่นำเสนอในการท้าสร้าง ESG ในระยะยาวของเอเชียครับหน้าถัดไปครับเพื่อให้สิ่งนี้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งในเชิงธุรกิจและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับชุมชนนะครับกลุ่มคณะกรรมการผู้บริหารและทีมผู้บริหารด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainability ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศโลคอลทั่วไปทุกประเทศนะครับในหน้าถัดไปครับในการวัดผลความสำเร็จนั้นเราวัดผลไม่ใช่แค่เพียงแค่ด้านตัวเงินเท่านั้นแต่ยังวัดผลในด้านที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยในการวัดผลที่เป็นด้านตัวเงินนั้นเราวัดจากรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ ESG ซึ่งได้สร้างผลลัพธ์เกินความเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี2564โดยในปี2564นั้นบริษัทมีการเทรดบนหุ้นประเภท Underlying Identified ESG หรือภายใต้เซต Thailand Sustainability Index มากกว่า 40% ของมูลค่าเทรดทั้งหมดในส่วนการวัดผลที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้นคือการสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทต่างๆให้สามารถไปลงทุนด้านความยั่งยืนในระยะยาวต่อสังคมเช่นเราได้ช่วยบริษัทคู่ค้าในการดำเนินการ refinancing เพื่อการลงทุนในวินฟาร์มในประเทศเวียดนามเป็นต้นนะครับนอกจากนี้แผนงานในอีก2ปีข้างหน้าบริษัทมีโครงการในการที่จะนำเสนอ ESG portfolio ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มี social impact การเพิ่มงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ESG นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะแยกสูตรเฉพาะผลิตภัณฑ์ ESG บนออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อให้ความสร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงของลูกค้าในการที่จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ESG และผลิตภัณฑ์ของ ESG ของเราครับหน้าถัดไปครับในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยความมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งใน3มิติไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Social Element แล้วก็ Governance นะครับการลงทุนที่ยั่งยืนในข้อที่1โดยการให้ความรู้รู้เรื่องการลงทุนแก่นักลงทุนทั่วไปแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิด-19ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันจึงมีการจัดผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับ ซึ่งในปี2014นั้นเราก็ได้รางวัล CGR Award จาก Corporate Governance Record Award เป็นระดับ5ดาวเหมือนเช่นเคยนะครับในมิติที่2สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนเราได้ร่วมกับบริษัทสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยหรือ ASCO จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19และมอบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้วแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนโดยผ่านมูลนิธิกระจกเงาในส่วนสุดท้ายในมิติของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลังนั้นเราได้เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้าของเราโดยการจัดงานอาเซียนกรีนเอเนอร์จีคอร์เปอเรทเดย์และ Thailand Green Corporate Day ในปี2564ครับจบการนำเสนอในวาระนี้เรียนเชิญท่านประธานครับครับขอบคุณคุณอรพันธ์และทีมงานนะครับในวาระนี้เนี่ยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2564หากมีผู้ถือท่านใดประสงค์จะซักถามเรียนเชิญได้เลยครับมีไหมครับท่านเลขามีคำถามค่ะท่านประธานมีไหมครับไม่มีค่ะท่านประธานครับงั้นหากผู้ถือหุ้นไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติมวาระนี้ไม่ใช่ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการงานของบริษัทในรอบปี2564นะครับในวาระถัดไปวาระที่2พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วสำหรับนี้ผมขอเชิญคุณอริยากัญจนบัตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายการเงินรายงานสรุปผลการงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2564ให้ที่ประชุมรับทราบครับเชิญคุณอรยาขอบคุณค่ะท่านประธานตามข้อบังคับข้อ54ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนณวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทนะคะคณะกรรมการต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดิฉันขออนุญาตรายงานสรุปงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วโดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนะคะสำหรับงบการเงินปี2564ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนะคะโดยไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆในการให้ความเห็นดังกล่าวดิฉันขอเรียนแจ้งตัวเลขโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบดังนี้ค่ะหน้าถัดไปค่ะณวันที่31ธันวาคม2564บริษัทมีสินทรัพย์รวม 27,354 ล้านบาทมีหนี้สินรวม 22,540 ล้านบาทมีส่วนของเจ้าของรวม 4,814 ล้านบาทและสำหรับปี2564บริษัทมีรายได้รวม 3,592 ล้านบาทมีกำไรสุทธิ761ล้านบาทมีกำไรต่อหุ้น 1.33 บาทต่อหุ้นค่ะหน้าถัดไปค่ะโดยคณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะขอบคุณมากคุณท่านใดประสงค์จะซักถามเรียนเชิญได้เลยครับไม่มีค่ะไม่มีคำถามค่ะท่านประธานครับหากคุณไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติมผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติครับวันนี้ต้องผ่านด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับ 49.2 นะครับขอเชิญลงคะแนนครับหมายเลขาแจ้งด้วยนะครับเมื่อทุกคนลงคะแนนครบแล้วค่ะลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะพูดถึงหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะครับงั้นขอปิดการลงคะแนนนะครับผมขอมอบหมายให้ฝ่ายธนาคารเป็นผู้ขานคะแนนครับค่ะสำหรับวาระที่2นะคะมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย476,391,390เสียงนะคะคิดเป็นร้อยละ100มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอค่ะยินดีกับงานค่ะครับฉันขอเริ่มไปพิจารณาวาระที่3นะครับพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายปันผลเงินปันผลนะครับสำหรับวาระนี้ผมขอมอบหมายให้คุณอริยาคัญจนบัตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นผู้แถลงในที่ประชุมครับเชิญครับคุณอริยา
ขอบคุณค่ะท่านประธานเนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี2564ของบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 760.79 ล้านบาทนะคะคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้ค่ะคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างการในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงิน 273.99 ล้านบาทและได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่14กันยายน2564นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี2564จากกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงิน 273.99 ล้านบาทรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 0.96 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงิน 547.98 ล้านบาทหรือ172ของกำไรสุทธิสำหรับปี2564ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่า140ของเงินกำไรสุทธิทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า110ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดปี2554คิดเป็นเงิน286,125,000บาทดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลในคราวนี้อีกค่ะหน้าถัดไปค่ะโดยคณะกรรมการบริษัทนะคะเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับผลประกอบการปี2564ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้นซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่14กันยายน2564และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี2564ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้นโดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่21เมษายน2565และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่11มีนาคม2565รวมถึงพิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้จัดสรรไว้ครบถ้วนแล้วขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับถ้าผู้ท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับไม่มีคำถามค่ะท่านประธานครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติครับวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนนตามข้อบังคับ 49.2 นะครับเชิญลงคะแนนครับปิดท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นขอปิดการลงคะแนนนะครับเชิญฝ่ายเลขาครับค่ะสำหรับวาระที่3นะคะผู้ถือหุ้นค่ะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย476,391,390เสียงค่ะคิดเป็นร้อยละ100มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี2564และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับปี2564ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับขอบคุณมากวาระถัดไปวาระที่4นะครับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนะครับสำหรับวาระนี้ผมขอมอบหมายให้คุณโสภาวดีเลิศมนัชชัยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแถลงในประชุมครับเชิญคุณโสภาวดีค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะสำหรับวาระนี้นะคะก็เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ22นะคะซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน1ใน3ของกรรมการทั้งคณะค่ะโดยปัจจุบันบริษัทก็มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น6ท่านค่ะจึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน2ท่านนะคะคือ1นายฮันส์โจฮานแพทริกแซนดินนะคะกรรมการอิสระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับกิจการที่ดีลำดับที่2นะคะคือนางฮามิดาบินติมอริสกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับกิจการที่ดีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษมีความเห็นว่านายฮันส์โจฮันแพทริกซันดินและนางฮามิดาบินติมอริสนะคะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมาโดยตลอดค่ะมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทนะคะสำหรับกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งค่ะทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปค่ะสำหรับในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอายุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านก็ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1หน้า20ถึงหน้า24ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะขอบคุณมากครับคุณสุภาวดีมีผู้ถือท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมเลยเชิญเลยครับไม่มีคำถามค่ะท่านประธานถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก่กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวโดยจะเริ่มจากนายฮานโจฮานแพทริกแซนเดนก่อนนะครับวาระนี้ต้องผ่านด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ49.2 เชิญลงคะแนนครับท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วครับงั้นขอเปิดการลงคะแนนนะครับผมขอมอบหมายให้ฝ่ายเล่นการขานคะแนนครับหมายถึงขาทันไหมหรือจะไปโหวตที่สองค่ะคะแนนกำลังประมวลผลอยู่นะคะค่ะขออนุญาตแจ้งคะแนนผลคะแนนนะคะค่ะสำหรับวาระที่4นะคะผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงมาเห็นด้วยนะคะ476,399,890เสียงคิดเป็นร้อยละ100มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระนายฮันส์โจฮานแพทริกแซนดินกรรมการอิสระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับกิจการที่ดีกับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับขอบคุณมากครับท่านประธานต่อไปขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้นางฮามิดาบินติมอริสครับเชิญลงคะแนนท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานครับขอปิดการลงคะแนนแล้วก็ขอฝ่ายเลขาขานคะแนนครับค่ะสำหรับผลคะแนนนะคะมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย476,399,890เสียงคิดเป็นร้อยละ100นะคะอนุมัติด้วยมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามนี้ยาบินติมอริสกรรมการบริหารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับกิจการที่ดีกับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอค่ะเรียนเชิญท่านประธาน
ครับขอบคุณมากวาระถัดไปวาระที่5พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวาระนี้ผมขอมอบหมายคุณโสภาวดีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แถลงในที่ประชุมครับเชิญคุณโสภาวดีค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะวาระนี้นะคะคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี2565นะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินที่ยอดรวมนะคะไม่เกิน11ล้านบาทค่ะโดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเท่ากับปี2564ค่ะซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยได้พิจารณากันกรองถึงความเหมาะสมในประการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมทั้งผลการดำเนินของบริษัทด้วยนะคะก็เห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการยังมีความเหมาะสมค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านประธานค่ะมีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคำถามค่ะท่านประธานถ้าไม่มีซักถามเพิ่มเติมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตินะครับตามมาตรา90ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535วาระนี้ต้องผ่านด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญลงคะแนนครับท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะขอปิดการลงคะแนนครับเชิญฝ่ายเลขาค่ะขออนุญาตแจ้งคะแนนนะคะผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยนะคะ476,399,890เสียงคิดเป็นร้อยละ100มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเรียนเชิญท่านประธานครับขอบคุณมากวาระที่ถัดไปวาระที่6นะครับพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี2565นะครับขอเชิญคุณโสภาวดีประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงในที่ประชุมครับขอบคุณค่ะสำหรับวาระนี้นะคะดิฉันขอเรียนผู้ถือหุ้นนะคะว่าตามข้อบังคับข้อ58ค่ะกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีนะคะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองแล้วนะคะก็เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวรัตนาจาระผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่3734หรือนางสาวสมใจคุณประสุทธิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4499หรือนางสาววันวิไลเพชรสร้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่5315ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2565พร้อมกันนี้ก็กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2565เป็นจำนวนเงินไม่เกิน2,900,000บาทค่ะซึ่งเท่ากับปีที่แล้วนะคะทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค่ะส่วนรายละเอียดข้อมูลนะคะก็ปรากฏตามเอกสารหน้า9ถึง11ค่ะซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปแล้วนะคะดิฉันก็ขอเรียนว่าผู้สอบบัญชีนะคะตามรายชื่อที่นำเสนอนี่นะคะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็มีความเป็นอิสระค่ะไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าบริษัทสำนักงาน EY จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งใช้บริการมาในรอบปีนี้เนี่ยเป็นปีที่6นะคะโดยนางสาวรัตนาจาระเป็นผู้ลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันมาเป็นที่4เป็นปีที่4ค่ะดังนั้นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นจึงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2565นะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ขอให้บริษัทสำนักงาน EY จำกัดจ
ัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานต่อไปค่ะครับขอบคุณมากครับไม่ทราบผู้ทุนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคำถามค่ะท่านประธานไม่มีประเด็นใดสักถามเพิ่มเติมผมขอที่ประชุมพิจารณาลงมติครับวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับ 49.2 นะครับเชิญลงคะแนนครับท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานโอเคขอปิดการลงคะแนนขอเชิญฝ่ายเลขาค่ะสำหรับวาระที่6นะคะมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 476,391,390 เสียงค่ะคิดเป็นร้อยละ100มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2565ตามที่คณะกรรมการบริหารจะต้องประทานครับขอบคุณมากครับวาระต่อไปวาระที่7นะครับพิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าณขนาดใดขนาดหนึ่งวาระนี้ผมขอมอบหมายให้คุณอริยาผู้ช่วยกรรมการหัวหน้าฝ่ายการเงินแถลงในที่ประชุมครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานสำหรับวาระนี้นะคะเพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทนะคะอย่างเช่นการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์การทำธุรกรรม Single Stock Future Block Trade รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆในอนาคตแล้วก็เพื่อที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนะคะคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าณขณะใดขณะหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสไลด์และหนังสือเชิญประชุมนะคะหน้าถัดไปค่ะทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเช่นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของหุ้นกู้หลักประกันอายุระยะเวลาถ่ายถอนและการถ่ายถอนก่อนครบกำหนดวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขายเป็นต้นรวมถึงการเข้าเจรจาตกลงลงนามในสัญญาเอกสารคำขออนุญาตต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือการกระทำอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวขั้นต้นจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับขอบคุณอริยานะครับมีผู้ท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคำถามค่ะท่านประธานถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติครับวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3/4ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ 49.3 ขอเชิญลงคะแนนครับท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะขอปิดการลงคะแนนเชิญฝ่ายเลขาครับครับสำหรับผลคะแนนนะคะมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 476,391,390 เสียงคิดเป็นร้อยละ100มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3/4ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าณขณะใดขณะหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเรียนเชิญท่านประธานครับวาระต่อไปวาระที่8พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาทครับวาระนี้ผมขอเชิญอริยาเป็นผู้แถลงในที่ประชุมครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานเพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าวนะคะเนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถที่จะดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับลูกค้าที่มั่งคั่งและเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัทนะคะคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสไลด์และหนังสือเชิญประชุมนะคะหน้าถัดไปค่ะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเช่นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวเงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสินค้าหรือปัจจัยอ้างอิงราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาถ่ายถอนการถ่ายถอนก่อนครบกำหนดวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขายเป็นต้นรวมถึงการเข้าเจรจาตกลงลงนามในสัญญาเอกสารคำขออนุญาตต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการนำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือกระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะแล้วเสร็จขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับมีท่านผู้รุ่นท่านใดซักถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคำถามค่ะท่านประธานถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับขอเชิญลงคะแนนครับค่ะท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะขอปิดการลงคะแนนเชิญฝ่ายเลขาครับขออนุญาตแจ้งคะแนนนะคะมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย476,391,390 เสียงค่ะคิดเป็นร้อยละ100มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเรียนเชิญท่านประธานครับขอบคุณครับวาระสุดท้ายนะครับเป็นวาระอื่นๆนะครับวาระที่9มีท่านใดที่ประสงค์ที่จะซักถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคำถามค่ะท่านประธานไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมผมในนามของบริษัทเมย์แบงค์ไทยแลนด์นะครับขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยนะครับและขอขอบคุณผู้ถือทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมการประชุมสามัญประชุมถือหุ้นในวันนี้และขอปิดการประชุมครับสวัสดีครับค่ะขอขอบคุณท่านประธานและกรรมการทุกท่านนะคะแล้วขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่กรุณามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องทางบริษัทให้ขออภัยมาณที่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
บอกกรรมการบอกดีเป็นยังไงครับ Yes thank you for your participation and you may leave the meeting now the meeting is closed โอเคเอ้ยโทรมาหน่อยปิดเลย